โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาหยุดเกม Minecraft ใน Minecraft โปรโมทเซิร์ฟกับไทม์โดดลงไปดิไทม์อ๋อไอ้เหี้ยมันมีวาร์ปอยู่ข้างล่างโอ้โหผมโดดทีเดียวล่วงไปว่ะเฮ้ยโอเควันนี้เรามาอยู่ใน Minecraft เซิร์ฟเวอร์อะไรทําโลลี่แคทฮะโลลี่แคทมึงอย่าเป่าไมค์ดิสัตว์โลลี่แคทเออนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นแนวอะไรสร้างบ้านมินิเกมนิดหน่อยตอนนี้มีอะไรให้เราเล่นบ้างมีอาชีพหลอดมีอะไรวะเนี่ยสร้างบ้านบนเกาะออฟไลน์อยู่วอร์ซีออฟไลน์อยู่เบดวอลออฟไลน์อยู่อันนี้คืออะไรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์โลกปัจจุบันโมเดิร์นไปซาไวเวลเลยด้วยปะโอ้มี MMO ด้วยเฮ้ยซาไวเวล MMO ยังไม่เปิดเรามาซาไวเวลก่อนเฮ้ยเอาของ okay. เอาของแจกเอาของแจกได้อะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหตังค์ 5,000 อะไรวะเนี่ยเติมคูณ 1.5 ฮะเริ่มต้นมันมีอะไรให้เราเล่นไหมเดี๋ยวกูขอดูก่อนอันนี้อะไรวะเนี่ย3วันอ๋อ3วันรับโพฟรี1อันใช่ไหมแล้วก็รับเพชรด้วยโอเคเพชรได้2เม็ดว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะว้าวอันนี้น่าจะเป็นฉายาอันนี้เป็นเพศเหรอข้างล่างข้างล่างเป็นเพศน่ากลัวนะเนี่ยอันเนี้ยทำไมอ่ะกูเจออันนี้แหละกูมีตังค์ก็มาสัตว์เดี๋ยวเฮ้ยพี่มีตังค์พี่จ่ายกูซื้อดูไหนอ่ะลุงเลยเพศออกดิเอาด้วยพี่เอาด้วยกูเป็นเกย์แล้วกันอ่ะลุงตู่เป็นเกย์อันนี้คืออะไรแจกไฟฟรีเออใช่เหรออ๋อนอนโอ้บินฟรีว่ะนอนนี่คืออะไรวะบล็อกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกดดูได้มั้ยเนี่ยมึงห่วงอะไรกูขนาดนี้กูขอดูหน่อยกูอยากดูไม่ได้เหรอโอเคไอพี่อยู่ข้างล่างแล้วอันนี้มีแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะระบบสัตว์เลี้ยงด้วยพี่อันนี้เป็นพวกกดนะมั้งอันนี้ไม่น่าจะเป็นแบบร้านซื้อขายอันไหนซื้อไหมอ๋อคนนี้ซื้อวงจรได้มีของในนี้ขายมีโอเคของที่สามารถปั๊มได้เต็มเลยพี่เดี๋ยวโอ้โหสุดยอดเลยของแต่ละอย่างเราจะปั๊มอะไรดีอ่ะไอ้นี่ไหมไอ้แตงโมเอ้ยกระบองเพชรแตงโมเอ้ฟักทองเดี๋ยวเราพี่ดูวงจรก่อนวงจรหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้มันขายแพงเปล่าวะแล้วก็ขายอุ้ยขายแพงมากอ่ะเอ้ยงั้นเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเราสนใจนี่หน่อย เราจะไปหาเงินกันนี่คืออะไรวะจารีทุกๆจะอ๋อท็อปมันนี่เอ้าแล้ววินเลยตายเนี่ยแล้วใครทับคิวพี่วะเฮ้ยเอ้ากูตายเฉยไอ้สัตว์ตายยังไงไม่รู้อยู่ก็ตายอันนี้อ๋อนี่เลเวลกว่าทามไหนเดี๋ยวมึงมีมันนี่ไหมมีซื้อเพชรซื้อเพชรดิฮะศูนย์บาทเอาไปซื้อยศละไอ้สัตว์มึงนี่ไม่เตรียมอะไรกับกูเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปสักบ้านเดี๋ยวไปอันนี้คืออะไรวะวาร์ปใช่ไหมสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งมาเร็วนอนไอ้เหี้ยมันมีฉายาจอห์นวิกด้วยวะจอห์นวิกที่เป็นเพื่อนกับมาลีไหมใช่คนเดียวกันป่ะวะอ้าวนี่ไงเป็นไงล่ะโดนตัดหน้าไปดิคืออะไรอ่ะพิมไงพี่แข่งพิมโอ้แข่งพิมมันเหมือนเดิมเหรอนะโอ้ได้อะไรวะแข่งพิมได้ตังค์50บาทมันจะขึ้นมาอีกป่าววะมีพี่แต่พี่ต้องพิมพ์ให้โคตรเร็วถ้าพี่พิมพ์ต้องพิมพ์เฉพาะคำนี้เท่านั้นใช่ไหมใช่โอเคพิมพ์คำที่มันเขียนมาให้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวกูลองนะอันนี้พี่ลองเฉยๆว่าพี่ความเร็วเท่าไหร่
ลองพิมพ์ลองพิมพ์ลองพิมพ์เฉยอีบ้าเดี๋ยวรอเวลามันจะขึ้นมาอีกไหมเนี่ยน่าจะขึ้นอีกเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งมีคนพิมพ์ไปเอาเหรอเออมึงพิมพ์ไปไม่ใช่เหรอใช่แล้วก็ไอ้เจ็ดอะไรสักอย่างโอเคทำทีวีมาเราจะมาตั้งลูกลากกันที่นี่ไอ้นี่คือสมาคมคนสร้างบ้านเฮ้ยมันพอจะมีอะไรที่เราปั๊มได้ไหมกระบองเพชรไงพี่เอออันนี้ปั๊มง่ายนี่ไงพี่เขียนดิเอาเลยเอ้ยเป็นไงล่ะ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 โอ้หล่นนิดนึงเลยสัสหล่นเลยเมื่อกี้หล่นเลยได้เป็นดอกทานตะวันคืออะไรอ่ะเอาใช่อ่ะเอากูวางทิ้งเฉยเลยเอาเอาโอเคช่างมันไม่น่าเลยพี่เฮ้ย สวัสดีครับทุกคนวันนี้มึงใครเนี่ยใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไอ้ถามเราต้องไปหากระบองเพชรนะเว้ยถ้าเราจะปั๊มอ่ะแล้วถ้าเราหากระบองเพชรอย่างงี้เราจะปั๊มมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยวะเดี๋ยวกลับสปาก่อนเอ้ยพี่ลืมเซตโฮมเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เป็นไรพี่ผมอยู่บ้านโอเคโอเคเดี๋ยวกูทีวีไปรับกูก่อนให้กูเซตโฮมก่อนโอเคมาแล้วพี่ดูราคาไอ้นี่ก่อนราคาอะไรนะไอ้กระบองเพชรและแขกเบิร์งเพชรและแขกโอ้โห4อัน150มันยืนใน FK ได้ง่ายๆเลยใช่ป่ะยืนใช่ได้ง่ายๆเลยอ่ะยิ่งง่ายเลยใช่มั้ยยืนอยู่เฉยๆมันก็ดรอปมาให้เราแล้วอ่ะโอ้โห fuck you โอ้โหอุตส่าห์ฝึกพิมพ์เลยเนี่ยนี่ไงขึ้นมาพอดีเลยเมื่อกี้กูนึกว่าอะไรไอสัตว์ถามไปเยี่ยมมึงเอ้ยเมื่อกี้กูไปกดโดนตัวเองเจออะไรวะไอสัตว์ไอสัตว์เมื่อกี้ผมก็ไปโดนตัวเอ็มไอเยี่ยตรงบาวใช่ไหมไอสัตว์A B R O W เออคำสุดท้ายอะคำสุดท้ายอะเฮ้ยไปโดนตัวเอ็มไอจะหายเฮ้ยบินหายนี่บินหาทะเลทรายบินหาทะเลทรายกูกำลังหาพี่ไอ้กูหาอยู่เนี่ยบินหาอยู่เนี่ยผมก็กำลังบินหวังว่าจะเจอทะเลทรายหวังว่าจะถ้าเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คนเดียวแสดงว่าเราจะพิมพ์ได้ชิวๆเลยดิอ๋อดีว่ะไม่พิมพ์ก็ได้อะอะไรนะจะพิมพ์ก็ได้ไม่พิมพ์ก็ได้อะเออก็ใช่ไงเพราะว่าถ้าเราอยากได้ตังค์เราก็พิมพ์เลยเฮ้ยผมเจอไผ่ว่ะเก็บเลยนั่นแหละเรามีบินเราทำอะไรก็ได้เซิร์ฟเวอร์นี้ใจดีแจกบินเอ้ยเจอไผ่ด้วยว่ะไผ่พงสะท้อนโอ้ยผมบินข้ามทะเลเลยไอ้พวกเนื้อสัตว์เนื้อแกะอะไรเอ้ยเจอแล้วทำได้เหรอทีบีมาไหนโอ้ยเอาทรายไปด้วยโคตรพี่ไม่ได้เอาไอ้นั่นมาเลยชิบหายแล้วเราต้องแบบไอ้นี่อะไรเอาคุณดีอย่าทำไอ้ตัดเท้าเย้ยมึงไม่ขุดต่อวะมึงอยู่ดิ้งทำไมผมว่าไวมึงอยู่ดิ้งทำไมครับอยู่ดิ้งทำไมเฮ้ยอยู่ดิ้งทำไมไม่ได้เดี๋ยวมีคนแย่งมึงอยู่ดิ้งทำไม150แล้วแหละช่วยอุตส่าห์แบบไม่พูดไม่จาแล้วนะกูได้สุดอะไรดีเฮ้ยมึงหายนี่ก่อนเอ้าชิบหายแล้วกูขุดเมื่อกี้มึงลบเอ้ยมึงมีนี่ปะเนี่ยไอ้พลั่วมีทับฟรีได้ปะวะไม่ได้เอาทรายไปด้วยนะเอาทรายไปเยอะๆเลยโอเคเพราะบ้านเราต้องการทรายเดี๋ยวกูเอาไผ่ไปด้วยเนี่ยไผ่พุ่งสะเทือนเอากระบองเพชรไปเยอะขนาดไหนประมาณ64อันได้มึงทำหมดเปล่าว่ากันเถอะในโซนพี่เนี่ย EP นี้มึงจะทำที่ปั๊มมันเสร็จหรือเปล่าวะงั้นเถอะ10นาทีเนี่ยมันต้องใช้ป้ายด้วยใช่ไงป้ายครับก็ง่ายๆใช้ทำไมป้ายแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการนี่ไม่ถ้าใช้บล็อกอ่ะมันจะทำให้แบบไอพวกไอ
กระบองเพชรมันแบบกระเด็นไปโดนมันอะอ๋อแล้วมถั้นาจใชะ้ไมบ่ล็หอลก่นก่อนออนกะมาต้องเลยต้องใช้มัปน้าจยะโดนกระบองเพชรแทนอ่อ๋าอเออพิมพ์ไปเถอะไอ้เหี้ยไม่อยากจะพูดจาอะไรแล้วเมื่อกี้กูกำลังขุดกูเสียดายกูไม่ได้สนใจอะไรหรอกหรือแค่เงิน50 บาทอู้เอฟเคก็ได้โถเอ้ยอุตส่าห์รอคนแบบมีความหวังเฮ้ยมันไม่พิมพ์แล้วแบบเอออะไรเงี้ยไม่มีใครพิมพ์เลยโคตรผิดหวังเฮ้ยเอาไม่ได้64รอบทำไงต่อเอาไปคิดขายเหรอได้ฮะเอาไปทำเดี๋ยวทเอาไปำไงทอ่ะำฟาร์มเดี๋ยวกลับไปบ้านยังยังกำลังขุดอยู่ได้เท่าไหร่ละแคคตัสอีก2 อันอยู่คืออยากจะได้แบบเยอะๆเอาไปทำทีเดียวเลยอ๋อโอเคกำลังขุดทรายตอนนี้เดี๋ยวพื้นที่กูพอไหมเนี่ยอ๋อพอเลยพออยู่แล้วแหละใช้โพเดียวอ่ะแค่พอเดียวใช่ไหมใช้แค่ประมาณแป๊บใหนึ้งน้ำมันไหลกูรำคาญรำคาญเสียงเวลาวาร์ปเนี่ยแป๊บนึใหง้น้ำมันไหล4 ทิศอ่ะอ่าโอเคทับโฮมกันมากัน Hello my friend เอาทำไมกูอ๋อโอเคแล้วพี่ต้องทำไงต่อไปเยอะไหมจะได้คราฟให้เลยก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่ใช่ไหมอ่าหนึ่งคราฟให้ปลายป้ายครับนี่ก็ได้ใช่ไหมอ่าสีอะไรรวมกันก็ได้ใช่ไหมใช้ไม้อะไรก็ได้โอเคมาเดี๋ยวไปมาเยอะแล้วมึงมีสายปะเนี่ยมีเอาสายมาเยอะปะล่ะเนี่ยประมาณ2 กองสองกองเหรอทีวีมาเลยพี่อยู่บ้านแล้วเราต้องทำไงครับผมก็ต้องขุดพี่แอดโฟกันก่อนโอเคแอดโทโอเคอันนั้นแค่เราเอฟเคเราก็รวยได้แล้วกูต้องทำไงต่อเราต้องเตรียมพื้นที่ก่อนอันนี้ต้องใส่ดินให้เต็มไหมใส่โอเคเดี๋ยวผมขุดทางนี้ก่อนเอ้าขุดทำไมอ่ะไปเห็นขุชดาร์จใทหี้่สมัเปนาเดยิอะๆนี่ไปเห็นชาร์จที่สเปาไม่มีเลเวลอ่ะมันมีแจกมันมีแจกโดนอันนี้ทิ้งไปมันจะพังไว้ไปเอาที่สเปาอ่ะมันมีแจกโปรแตกโปรแตกโปรโปรแตก Hello my friend Hello my friend เรียบร้อยไหนอ่ะมึงไปไหนแล้วเนี่ยกำลังไปเอ็นชาเฮ้ยกูได้โอ้เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยเว้ยกูได้ได้ไงวะเนี่ยเป็นไงฝีมือโถงั้นมาทำแม่สุดยอดเขียนคำโคตรสั้นเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเด็กมันกรี๊ดโอ้โหคำสั้นมากเมื่อกี้โอ้ผมคำสั้นเขียนไป3 วิเองโอ้โหกูไม่ถึง3 วิกูก็ทำได้รอดูผมอยู่ใช่ไหมเฮ้ยไอ้ทำจะผิดป่ะวะเร็วแล้วยังไงต่อต่อไปเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11กดตรงนี้ให้หมดเอาด้วยเหรอเอาทั้งโพเลยเหรอเนี่ยโอเคแล้วไงต่อเราต้องการเขตแค่10แล้วไงต่อเอานี่มึงรู้ได้ไงว่ามันอ๋อเราไม่ต้องการเยอะไปกว่านี้ใช่อ๋อโอเคแล้วเราก็ทำพื้นที่รอบเลยคือไงวะเอาไม้วางไม้พี่หมดแล้วอ่ะเอาที่สปาก็ได้มั้งเอาไม้หรือเอาเป็นอะไรดีไม้ใช่ไหมพี่ไม่มีอ่ะที่สปาพี่ก็เอานี่มาหมดแล้วเป็นกระจกก็ได้หรืออะไรก็ได้เหมือนเซิร์ฟเวอร์เขาจำกัดไว้ว่าให้เราเอาได้เท่าไหร่วะเนี่ยอีกมัน16 นาทีพี่ถึงจะมาเอาใหม่ได้ประมาณนี้เรายังไม่มี Come on baby งั้นเอาเป็นไม้แล้วกันเนาะนี่ชีวิตกูรันทดมากเลยนะต้องไปนั่งตัดไม้เนี่ยลบ
โอ้ยไม้ไม่มีไม้หมดบ้านแล้วทำเราต้องทำสูงขนาดไหนอ่ะก็สิบชั้นก็น่าจะไหวสิบชั้นแป๊บหนึ่งนะกูเว้นไว้ประมาณชั้นละสามเริ่มหัวร้อนแล้วเออถ้าสักห้าก็ได้ตังค์เยอะแล้วนะแป๊บหนึ่งกูจะเมาอะไรอ๋อลาพิสโอเคเซิร์ฟเวอร์เขาเหมือนจะกันของฟรีไรท์นะฮะทุกคนประมาณครูดาวเพื่อกันของเฟอร์ในเซิร์ฟเวอร์ไม่ให้เด็กขี้เกียจกันไปไอ้พวกเด็กซาลาเร็วไอ้พวกเนรคุณแผ่นดินข้าเนรคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี่ขอโทษแค่อินไปหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตรงนี้ก็ได้มั้งเดี๋ยวกูตัดไม้ก่อนนะทามนี่กูต้องมานั่งตัดไม้อีกเลยนะเนี่ยชีวิตแค่โดนทำร้ายมีไหมมีพอไหมไม้อะมีพอไหมไม่พอเออกูว่าไม่น่าพอมันน่าจะได้ใช้เยอะมากอ่ะไม่ต้องไปพิมพ์นะเสียเวลาไม่ทันแล้วเอ้ยถามว่าเลขมันสวยมากเออเลขหกหกเออที่มึงสบายใจแล้วกันกูตัดไม้ให้มึงอยู่สักประมาณชุดกว่าก็น่าจะโอเคแล้วเราต้องทำสูงขนาดไหนวะเนี่ยจนครอบโปรเทคเลยปะก็จะวางโปรเทคเพิ่มก็ได้อ๋อแล้วอย่างนี้เรา AFK ไว้ทั้งวีทั้งวันก็สามารถที่จะไม่ต้องเข้ามาเล่นแล้วก็มีตังค์รวยๆได้เราต้องเข้ามาออนไว้แต่ว่านะครับผมใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์แนวนี้ผมแนะนำนะถ้าเราจะทำฟาร์มแบบ AFK แบบว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยกะรุนาไปสร้างแถวๆไอ้ตรงวาร์ปมาแถวๆที่แบบเวลาเราวาร์ปมาโลกนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตรงไหนก็ไปสร้างแถวนั้นอะแถววาร์ปเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่คนผ่านบ่อยที่สุดแล้วเราก็ไม่ต้อง AFK ก็ได้นะ ไม้หมดยังจะได้ไปให้หมดแล้วโอเคอ่ะทำเอาไปด้วยโอเคช่วยกันขุดเลยช่วยกันวางเลย3บล็อกนะพี่ขึ้นมา3บล็อกแล้วนะช่วยกันเอาแล้วมึงวางน้ำทำไมวางน้ำก่อนไงเพื่อแบบวัดพื้นที่อ๋อโอเคเร็วๆรีบทำได้ๆคลิปกูจะไม่พออยู่แล้วเนี่ยนี่17 18นาทีแล้วเนี่ยนี่กูยังทำอะไรให้เซิร์ฟเขาไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอด18นาทีแล้วเออ18บวกเร็วมาแน่โอ้โหเวลาผ่านเร็วมากครับทุกคนคือความจริงกูอยากจะสร้างแบบปั๊มให้เทิร์ฟนี้เจ๊งไปก่อนกูค่อยเลิกเล่นได้มั้ยเนี่ยเซิร์ฟไม่เจ๊งเราไม่นอนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราต้องทำให้ดีที่สุดเอามึงไม่มาวางไม้ช่วยกูเนี่ยกำลังทำน้ำอยู่แค่นี้พอป่ะที่พี่โอ๊ยที่พี่วางเนี่ยไหนนี่แหละความสูงแค่นั้นโอ้ก็พอแล้วโอเคพอนะเพราะไม่อยากจะสูงไปกว่านี้ละว่าเดี๋ยวคลิปกูไม่พอเนี่ยแล้วเราต้องทำไงต่อกูตัดไม้รอกันแค่ทำให้แบบดูคร่าวๆไปก่อนยังไงวะวิธีทำฟาร์มแบบอย่างเงี้ยเออทำยังไงบ้างอืมโอเคเราให้ดูแค่ชั้นเดียวก่อนก็ได้มั้งโอเคได้ให้ทุกคนนำกลับไปใช้นะครับผมได้แล้วก็ไปกุนนาใช้ทุกเซิร์ฟด้วยนะครับเซิร์ฟไหนมีให้ปั๊มอะไรก็มึงก็ปั๊มไปเลยแต่เซิร์ฟเราไม่มีอยู่แล้วครับเดี๋ยวมึงจะพูดเลยจะเจอไอสัตว์จะเจอนี่กูมาโปรโมทเซิร์ฟให้เขาเลยเนี่ยเซิร์ฟเขาสารดีเนี่ยมีระบบให้พิมพ์หาเหี่ยวปลายิงโกะอะไรด้วยไม่รู้เนี่ยตังค์50 บาทเลยเนี่ยว่าอะไรเนี่ยโอ้ถามเออถามต้องชวนคุยสัตว์เดี๋ยวมึงแย่งกูโอ้ยผมไม่เอาอยู่แล้วผมทำงานเออเอารถอันนี้เว้นไว้ทำไมอ่ะไหนไอ้ตรงที่มึงวางไว้เนี่ยไม่เทน้ำน้ำไม่โดนอ่ะเว้นไว้ทำไมอ๋อเดี๋ยวขุดไงอ๋อขุดลงไปข้างล่างอ๋อโอเคมันจะได้อะไรวะอ๋อมันจะเป็นบักลงไปอย่างนี้เหรอหรือเป็นรูๆลงไปจึ๊ด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 ตึ๊ดตึ๊ดโอเคเรียบร้อยแล้วทำ
อันนี้กูขุดช่วยโอเคเรียบร้อยอ่ะโอเคยกตัวอย่างชั้นแรกได้ทำเอามึงทำอะไรเนี่ยโอ้โปรเทควานขึ้นแรงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเซียนไทม์ทำเอาเร็วทำนี่ป้ายอยู่ในนี้ก็จะเป็นแบบฮอปเปอร์ป้ายอยู่ในนี้ป้ายอยู่ในนี้ไหนไหนในหีบในหีบเอาไปเอาไปเอาไปเนี่ยก็วางด้านไหนก็ได้เออแล้วแต่วางแม้เอาทำไมต้องเว้นช่องอ่ะอ้าวไม่งั้นมันจะนี่ไงติดกันไงอ๋อเออเนาะไอ้เหี้ยคือมันก็ต้องติดกันอยู่แล้วไอ้สัตว์ตอกมันตีนเอออ่ะอ๋อมันทรายมันวางบนนี้ได้เลยเหรอใช่แต่บล็อกแรกไม่ได้นะใช่ไงมึงเลยทุบใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ทำทำไปฮะมันเสียเวลาตรงกดชิประหว่างอ๋อทำอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวทำแถบเดี๋ยวทำแถบแรกให้ดูโอเคเดี๋ยวลองทำดิอ้าวแต่ตอนนี้มันจะวางไม่ได้ยังไม่ได้เอออย่างนี้อ๋อวางอย่างนี้ได้มันก็จะเป็นไม่มีบล็อกอะไรข้างล่างมีแค่ป้ายใช่โอเคแล้วแล้วพอเราปุ๊บพอเสร็จปุ๊บวางกระบองเพชรอ่ะแล้วก็ต้องติดป้ายข้างบนแล้วก็ต้องทำอันนี้อีกข้างบนเพื่อเวลาให้กระบองเพชรโตแล้วให้มันแตกลงเออไอ้เหี้ยเหี้ยนึกว่าตัวเองเกมโหมดไอ้สัตว์ตกใจไปเลยว่าไอ้ผมถึงรู้ว่าอ่ะเดี๋ยวทุบป้ายกันเออทุบป้ายทุบป้ายมึงโอเคเรียบร้อยแบบโตอย่างงี้ใช่มั้ยเออมันจะไม่มีแบบบล็อกมาวางแบบข้างๆแล้วอันเนี้ยมันจะขึ้นไปอยู่บนบล็อกโอเคแล้วเราต้องทำปุ๊บอ้าวมันวางไม่ได้เอาลงไปวางไม่ได้อ่ะมันติดกระบองเพชรต้องลอยกระบองเพชรตัวเองกระบองเพชรมันก็จะล่วงแล้วก็ลงไปหาฮอปเปอร์ไอ้ท่อส่งเราข้างล่างอ๋อที่ง่ายดีแหละง่ายอะไรเนี่ยโอ้ซอมบี้มึงอ่ะซอมบี้ซอมบี้อะไรนะใครก็ปั๊มได้ไข่ไก่เออว่ะไข่ไก่ก็ปั๊มได้เซิร์ฟเวอร์นี้ง่ายมากเดี๋ยวขอไปดูราคาไข่ไก่ในประเทศก่อนเพราะว่าเซิร์ฟเนี้ยมีระบบจับสัตว์อ่ะมันเลยปั๊มได้ใช่ง่ายมากง่ายมากเห็นไหมเห็นมืออาชีพเขาพูดไหมไข่ไก่หรอเซิร์ฟเวอร์นี้64อัน20บาทเยอะไหมถือว่าเยอะไหมก็ฮะใช่อะ16อันผู้ปิดเออ16อัน20บาทเยอะปะเยอะมากเลยแหละอ๋อเยอะมากเลยใช่ไหมเพราะหนึ่งชุดก็ปลาไปเท่าไหร่80โอ้โห80โอ้โหหนึ่งชุด80เลยนะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็วิเคราะห์นี้ก่อนละกันนะครับผมใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมระบบดีชิบหายแล้วก็อยากจะเข้ามาปั๊มตังค์ก็สามารถเข้ามาได้ที่ AP ด้านล่างเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่รับชมก็อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรทุ่งทรีนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมมาพิมพ์แข่งกันด้วยนะเออยังมันมีระบบพิมพ์แข็งด้วยอะไรนะเฮ้ยกูขอไอ้ยะถามกูขอ TOILETSEAT เสร็จแล้วเนี่ย